สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับผมประธานบอยครับวันนี้มีคนอินบ็อกซ์เข้ามาหาผมนะครับเพื่อที่จะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องบอกว่าประธานบอยช่วยวิเคราะห์บางเรื่องให้ผมทราบหน่อยผมว่าบางครั้งบางทีฟังนักวิชาการแล้วงงครับพองงมากเกินไปก็เลยมาขอความคิดเห็นของคนบ้านๆปากหมาพูดจาตรงๆอย่างผมนะครับเพื่อที่จะหาประสบการณ์จากหัวข้อข่าวที่ได้จากโลกโซเชียลหัวข้อข่าวที่ได้จากสื่อนะครับแล้วนำมาสังเคราะห์แบบภาษาบ้านๆภาษาปากหมาภาษาความเป็นจริงว่ามันเป็นยังไงที่มาที่ไปตอแหลดัดจริตกันยังไงฟังจากปากผมดีกว่าเขาว่าอย่างนั้นเพราะนั้นก็ขออนุญาตพูดถึงคลิปนี้สักหน่อยนะครับใครเข้ามาก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับถือว่าเป็นการพูดคุยกันช่วงเย็นพอดีช่วงเช้านี้มีภารกิจจนถึงช่วงเกือบจะหัวค่ำเวลานี้ก็เลยมาไลค์ให้พวกคุณได้ฟังกันนะครับมีเรื่องหนึ่งที่ส่งเข้ามาอินบ็อกซ์ใครมีปัญหามีอะไรอินบ็อกซ์เข้ามาครับประเด็นจะโทรศัพท์พูดคุยผมก็ให้เบอร์โทรมาได้นะครับกับบางคนที่มีประเด็นอยากให้เป็นประโยชน์สาธารณะในฐานะที่ผมก็เป็นนักข่าวสื่อมวลชนด้วยเพื่อที่จะบอกให้พวกคุณทราบที่มาที่ไปของข่าวบางข่าวว่ามันมีนัยยะซ่อนเร้นมีนัยยะแอบแฝงมีอะไรที่พวกคุณควรจะรู้มากกว่าสิ่งที่คุณสัมผัสได้ในเวลานั้นแล้วข้อที่จริงมันควรเป็นอย่างไรข้อที่จริงมันเป็นยังไงกันแน่ประธานบอยช่วยคุยหน่อยมีข่าวสะพัดเข้ามาครับว่าคุณจำข่าวคลิปนึงที่ผมเคยบอกไปกรณีที่มีนักเตะจากต่างประเทศนะครับใช้ทางผ่านหรือเข้ามาในประเทศไทยแล้วมีสำนักสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นสำนักสิทธิต่างประเทศเข้ามานะครับแล้วก็มาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับเขานะครับผมก็เลยขออนุญาตนำบทความนี้มาอ่านซะหน่อยนะครับแฉนะครับองค์กรหนึ่งว่าเป็นองค์กรเถื่อนถูกปิดไปแล้วกว่า2ปีกำลังวิ่งเต้นขอเปิดอีกรอบนะครับมีอาจารย์ท่านหนึ่งของมหาลัยชื่อดังนะครับแฉองค์กรสิทธิมนุษยชนชื่อหนึ่งประจำภูมิภาคเอเชียพยายามวิ่งเต้นหลายหน่วยงานขอเปิดอีกรอบหลังถูกปิดไปแล้ว2ปีเพราะไม่ส่งรายงานรายละเอียดให้ครบถ้วนออกโรงเรียกร้องรัฐมนตรีแรงงานของไทยอย่ายอมเด็ดขาดที่สร้างความปั่นป่วนแม้กระทั่งเรื่องไฟใต้ซ้ำหนุนบอยคอตประเทศไทยเรื่องนี้ที่ผมจะต้องคุยกันก่อนให้พวกคุณฟังก็คือเวลานี้สถานการณ์นี้คุณจะเห็นก่อนเลยว่าข่าวความมั่นคงในประเทศไทยนะครับข่าวคราวความมั่นคงในประเทศไทยถูกออกมาสะพัดทั้งภายในประเทศต่างประเทศภายในประเทศเช่นข่าวไฟใต้ข่าวความมั่นคงข่าวการเมืองทุกอย่างล้วนมีนัยยะแอบแฝงซ่อนเร้นทั้งสิ้นผมกล่าวก่อนเลยว่ากรณีที่มีนัยยะแอบแฝงทั้งสิ้นไม่ว่าจะเพื่อการใดก็แล้วแต่ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพวกคุณจงอย่าเป็นเหยื่อครับถ้าพวกคุณขืนเป็นเหยื่อกับเรื่องเหล่านี้อนาคตชีวิตพวกคุณอนาคตลูกหลานเราไม่มีเหลือครับแล้ววันหนึ่งที่คุณบอกว่ารัฐบาลประเทศไทยที่คุณบอกว่าสังคมประเทศไทยกระบวนการยุติธรรมประเทศไทยถูกเปิดมาเพื่อรองรับสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพื่อกลั่นแกล้งคนที่ถูกรังแกเพื่อกลั่นแกล้งคนที่มีความเห็นต่างเหล่านี้เป็นต้นมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงครับเพราะข้อเท็จจริงในการที่เขาจะดำเนินการเรื่องของความมั่นคงหรือฝ่ายข่าวใดๆก็แล้วแต่ที่มีการกลั่นกรองมาแล้วนำพาไปสู่กระบวนการดำเนินคดีจับกุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภายในประเทศหรือคนภายนอกประเทศเข้ามาดำเนินการทำให้เกิดความปั่นป่วนยุยงให้เกิดสถานการณ์นั้นๆในประเทศไทยถ้าพวกคุณทราบในเรื่องนี้ก่อนแล้วเนี่ยพวกคุณจะเข้าใจดีว่าวันเนี้ยนัยยะแอบแฝงต่างๆที่พวกคุณพยายามที่จะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่พูดแล้วสนุกปากพูดแล้วเป็นเรื่องที่มันมีสังคมพูดอย่างนึงเราไปพูดอย่างนึงเพื่อเอาใจอีกอย่างนึงแล้วมันทำให้ทะเลาะกันเองเกิดเป็นกรณีพิพาทเกิดความเห็นต่างเป็นคดีความขึ้นมามากมายพวกคุณก็เห็นอยู่ในสังคมปัจจุบันมันเลยต้องมีกฎหมายควบคุมดูแลและคุ้มครองนะครับวันนี้ผมเลยบอกว่ากรณีที่ใครกำลังคิดว่า
กฎหมายประเทศไทยกำลังจะออกมารองรับเกี่ยวกับเรื่องของกรณีคนมีความเห็นต่างกับกระบวนการการดำเนินการกับคนที่มองว่าเรื่องต่างๆในการแสดงทัศนคติหรือความเห็นเพื่อสิทธิมนุษยชนของตนเองสิทธิในการพูดเสรีภาพในการอยู่มันไปขัดกับความมั่นคงมันไปขัดกับสังคมโดยรวมมันไปขัดกับความเขาเรียกว่าสร้างความปั่นป่วนให้กับประเทศและต้องมีการถูกดำเนินคดีโดยเป็นความขัดแย้งที่ไม่ตอบสนองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเขาพวกนั้นเป็นเหยื่อก็คิดก่อนครับจะได้เข้าใจว่าเรื่องเหล่านี้คุณเข้าใจมันดีพอหรือยังผมขอพูดเรื่องหนึ่งก่อนเลยผมพูดในฐานะสื่อมวลชนพูดในฐานะคันลองตนและประโยชน์สาธารณะเรื่องหนึ่งขอเรียกร้องครับบรรดานักสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยออกมาทำหน้าที่ให้ดีก่อนครับออกมาทำหน้าที่ให้ดีก่อนครับก่อนที่จะถูกกรณีหยิบยกมาในฐานะที่เขามองว่าสำนักสิทธิมนุษยชนที่ตั้งมากินภาษีประชาชนหรือเป็นองค์กรอิสระหรือเป็นองค์กรภายใต้รัฐธรรมนูญหรือองค์กรใดก็แล้วแต่เพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวไทยให้อยู่ในประเทศไทยอย่างมีสิทธิมนุษยชนทำงานกันได้เต็มที่แล้วดูแลเขาได้ดีแล้วเหล่านี้ครับประเทศไทยจะไม่ต้องมาถูกตราหน้าจากต่างประเทศจะได้ไม่ต้องถูกแทรกแซงจากต่างประเทศในหลายๆเรื่องหลายๆราวที่คุณก็เห็นอยู่ทำไมเดี๋ยวนี้สิทธิมนุษยชนคนไทยบางคนโดนรังแกหนักหนาสารพัดแต่ไม่ถูกตีแผ่เพราะไม่ใช่คนดังพอบางคนถูกตีแผ่เพราะเป็นคนดังกลับมีการเชื้อเชิญชาวต่างประเทศเข้ามานะครับเพื่อที่จะมากดดันสื่อครับกดดันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้เกิดความคิดว่าความกดดันนี้เกิดขึ้นแล้วผลประโยชน์กับเกิดกับผู้ที่กระทำผิดหรือไม่ผมพูดแบบกลางๆครับการที่ผมเรียกร้องสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำให้สังคมนอกประเทศมองประเทศไทยเป็นอารยธรรมเป็นสังคมที่น่าเชื่อถือได้เป็นการปกป้องสิทธิ์ตามกฎหมายได้มันก็เลยมองให้ไม่ต้องมาแทรกแซงไม่ต้องมาแสดงความคิดเห็นไม่ต้องมาดอแหลดัดจริตกันสิ่งเหล่านี้ผมพูดเรื่องจริงครับวันนี้ครับที่ผมต้องอ้างเกินเกี่ยวกับองค์กรสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยก่อนเพราะอะไรข่าวเมื่อสักครู่ที่ผมอ่านไปนะครับนะฮะข่าวเมื่อสักครู่ที่ผมอ่านไปมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรณีที่นักเตะต่างประเทศเข้ามาถูกจับกุมดำเนินคดีในประเทศไทยนะครับแล้วถูกกล่าวอ้างว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมโดยเจ้าหน้าที่ไทยเป็นคนจับกุมเป็นคนดำเนินการตามกฎหมายสากลซึ่งก่อนหน้านี้ที่ผมก็เคยบอกไปแล้วว่าเรื่องเหล่านี้มันมีอยู่จริงและมันสามารถดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงระหว่างประเทศได้กันมาตั้งนานแล้วทีนี้พอเกิดกระบวนการจับกุมเพื่อดำเนินคดีหรือส่งต่อกับประเทศหรือใดๆก็แล้วแต่ก็จะมีความเห็นต่างโดยปลุกระดมให้พวกคุณมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่ควรมันเป็นสิ่งที่เขาต้องมีมนุษยชนมนุษยธรรมในการที่มีองค์กรสิทธิ์มาเรียกร้องเพื่อสิทธิ์เขาแต่ผมจะบอกที่มาที่ไปของเรื่องนี้ก่อนนะครับในกรณีผมเข้าไปอ่านข่าวมาแล้วเนี่ยมันมีสมาคมหรือองค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศซึ่งเคยจัดตั้งและพยายามจะมาจดในประเทศไทยครับการที่มาจดในประเทศไทยก็ต้องดูก่อนว่าก่อนหน้านี้มีการเพิกถอนไปแล้วหรือไม่คุณต้องย้อนกลับไปดูถึงกรณีการเพิกถอนไปแล้วเนี่ยมันเป็นการเพิกถอนโดยศักดิ์และสิทธิ์ของกฎหมายประเทศไทยหรือศักดิ์และสิทธิ์ของกฎหมายสากลหรือองค์กรนี้มันตั้งมาเพื่อความขัดแย้งหรือไม่เป็นไปตามกฎหมายเลยต้องถูกเพิกถอนไปแล้วปัจจุบันนี้จะพยายามที่จะมาตั้งเป็นองค์กรเพื่อพิทักษ์สิทธิเสรีภาพพิทักษ์สิทธิมนุษยชนโปรดกลับไปดำเนินการให้องค์กรคุณเป็นองค์กรที่ไม่เถื่อนก่อนครับเพราะเท่าที่ผมอ่านข่าวแล้วทราบมาจากการสังเคราะห์จากนักวิชาการเขาอ้างว่าองค์กรนี้เป็นองค์กรเถื่อนคุณลองไปดูครับองค์กรนี้เป็นองค์กรเถื่อนเป็นองค์กรที่ถูกจัดตั้งมาโดยผูกเพิกถอนไปแล้วแล้วพยายามจะเข้ามาในประเทศไทยเพื่อจัดตั้งองค์กรนี้แต่ถ้าองค์กรนี้เป็นนัยยะองค์กรที่ถูกต้องมาตั้งโดยศักดิ์และสิทธิ์ที่ถูกต้องอยู่แล้วคุณจะดำเนินกิจกรรมใดในองค์กรคุณทำเลยครับเต็มที่วันนี้ทุกคนสนับสนุนครับการออกมาพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพถ้าทำโดยความถูกต้องในฐานะองค์กรคุณเป็นองค์กรที่ได้รับรองมาแล้วเพิกถอนไปแล้ว
กลับมาใหม่แล้วดำเนินการทางกิจกรรมได้แล้วคุณจะพิทักษ์สิทธิคนไทยพิทักษ์สิทธิคนต่างประเทศที่เข้ามาใช้ในกฎหมายไทยหรือกฎหมายระหว่างประเทศเต็มที่เลยครับสนับสนุนด้วยครับเพราะผมอาจจะพึ่งพวกคุณก็ได้ครับเพราะผมเบื่อนักสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยบางคนบางรายมีแต่ทำกระบังลมให้แม่งสวยงามเป็นคุณหญิงเดินมาทาปากสวยทำผมสวยทำผมมีความรู้สึกว่าเป็นคุณหญิงคุณนายออกมาได้แค่แต่งตัวสวยใส่สร้อยเส้นโตพูดจานู่นนี่นั่นหลักการเหมือนจะมีแต่ไม่มีครับช่วยใครก็ไม่ได้ครับคดีดังแค่ไหนก็ออกแค่ข่าวสุดท้ายเยียวยาเขาหรือไม่ก็ไม่แทบจะมีผลงานเลยผมอยากให้องค์กรระหว่างประเทศที่มันดีๆเข้ามาบริหารเรื่องของตรรกะทางความคิดแนวความคิดนำเสนอข้อที่จริงมีทุนมาสนับสนุนไอ้เรื่องเหล่านี้คุณทำเลยประเทศไทยจะได้เดินต่อได้ในหลักอาณาอารยะประเทศที่เขาทำกันบรรทัดฐานที่มันควรที่ประเทศไทยได้รับไปร่วมกันทำถูกไหมครับผมสนับสนุนคุณเข้ามาได้เลยแต่ถ้าคุณยังเคยถูกเพิกถอนคุณยังเคยถูกที่จะโดนเพิกถอนไปแล้วแล้วจ่อกลับมาต้องหลายปีหลายหนแต่เข้ามาไม่ได้สักทีแต่วันนี้ดันจะแหกปากเรียกร้องเพื่อที่จะบอกว่าผมเข้ามาเพื่อนั่นฉันเข้ามาเพื่อนี่นักเตะต่างประเทศไม่ผิดนักเตะต่างประเทศต้องถูกดำเนินคดีตามหลักสิทธิมนุษยชนแต่บริบทของคุณมันยังไม่ได้เลยอ่ะเข้าใจไหมครับหลักการในตัวคุณเองคุณยังไม่ได้เลยอ่ะอ่ะผมจะอ่านให้ฟังนะครับนักวิชาการท่านหนึ่งครับออกมาบอกว่าองค์กรนี้ชื่อภาษาอังกฤษประจำภูมิภาคเอเชียเคยมีที่ทำการในประเทศไทยแต่ถูกปิดไป2ปีแล้วเพราะไม่ส่งรายงานรายละเอียดให้ครบต่อหัวหน้าที่เป็นชาวสิงคโปร์นะครับลึกๆคือเป็นภัยกับประเทศไทยหรือไม่และมิตรประเทศรอบบ้านของประเทศไทยทั้งหมดเข้ามาวุ่นวายเรื่อง3จังหวัดภัยแดงใต้ด้วยตอนนี้มาวิ่งเต้นเอากับกระทรวงแรงงานขอมาเปิดที่ทำการในประเทศไทยอีกครั้งเรียกร้องให้อย่ายอมเด็ดขาดได้ยินว่าไปวิ่งมาหลายหน่วยงานระดับสูงของประเทศนะครับตอนนี้มาวิ่งเต้นเอากับกระทรวงแรงงานนะครับหลายๆอย่างอย่ายอมรับเด็ดขาดได้ยินว่าหน่วยงานนี้นะครับเป็นคนที่พูดไม่ตรงรัฐมนตรีอย่ายอมนะครับอาจจะมีการมองไปถึงว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติได้ซึ่งนักวิชาการท่านนี้บอกว่าไม่มีใครกล้าพูดผมจะพูดเองไม่มีชาติไหนเอาผมรู้จักคนก่อตั้งด้วยซ้ำอย่าชักศึกเข้าบ้านเกิดสงครามยามนี้จะเหนื่อยนะครับผมเลยบอกว่าวันนี้ผมก็ไม่ได้มาพูดในฐานะที่จะยุกยงปลุกปั่นแต่ผมเป็นประชาชนตามสิทธิรัฐธรรมนูญซึ่งผมมีหน้าที่ปวงชนชาวไทยพวกคุณก็มีหน้าที่ปวงชนชาวไทยพวกคุณได้ยินข่าวอะไรมาชี้แจงพูดในฐานะความเป็นกลางผมก็ทำหน้าที่นั้นเพื่อผมจะบอกว่าคนที่มองข่าวที่มองว่าไม่ใช่ความมั่นคงมันก็คือความมั่นคงนั่นแหละแต่มันจะถูกมองหยิบยกมาเป็นความมั่นคงในด้านใดในด้านประชาชนไทยในด้านกฎหมายในด้านความถูกต้องและสมควรของสิทธิและเสรีภาพพูดกันอยู่บนทัดฐานแค่นี้ครับอย่าไปพูดเลยเธอถึงว่าตรงนี้ทำเกินไปตรงนั้นทำเกินไปตรงนี้ทำถูกตรงนี้ทำไม่ถูกแต่แอบแฝงในยะซ่อนเลนว่ายุยงปลุกปั่นให้บ้านเมืองไม่ได้รับสถานการณ์ที่ถูกต้องในเวลาอันสมควรแล้วคุณมาเปิดเผยในช่วงนี้คุณมาพูดจาในช่วงที่กำลังจะมีการเลือกตั้งกำลังจะมีงานดีๆเป็นมงคลประเทศกำลังจะมีกรณีที่มีคนถกเถียงกันว่ามูลนิธิหรือองค์กรต่างประเทศเข้ามาแทรกแซงหรือบางหน่วยงานมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับคนไทยซึ่งมองว่าคนไทยส่วนหนึ่งไม่ได้รับความถูกต้องและความยุติธรรมจากสังคมไทยด้วยกันเองเลยมีนานาอารยประเทศตัวแทนต่างประเทศเข้ามาเรียกร้องสิทธิ์ให้อย่างนี้เหรอมันเป็นยังไงครับประเทศชาติไทยเขามีปัญญาครับเขามีหน่วยงานที่ดีบางส่วนครับไอ้พวกไม่ดีผมก็เรียกร้องให้ปรับปรุงครับไอ้พวกที่หวังดีอยากจะเข้ามาให้ประเทศไทยได้รับอานิสงส์ของความคิดอานิสงส์ของบรรดาความเป็นระบบ
มาตรฐานต่างๆที่คุณมองว่าประเทศไทยถ้าเรียนแบบชาติพวกคุณแล้วมันจะเป็นไปได้แล้วมันจะดีคุณมาแบบไม่ต้องปั่นป่วนครับคุณมาแบบไม่ต้องมาในสถานการณ์ที่ทำให้สังคมมีความแตกแยกอีกประเทศผมตอนนี้ต้องการความรักความสามัคคีต้องการความเป็นไปได้ต้องการความเป็นจริงไม่ใช่มารู้ที่หลังว่าคุณสร้างฉากสร้างละครสร้างปลาหีน้ำเน่าสร้างเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคนในประเทศโดยมีนัยยะแอบแฝงในบางเรื่องทั้งการเมืองก็ดีการค้าก็ดีอ้างหลักสิทธิมนุษยชนเพื่อประโยชน์ส่วนตนประโยชน์เพื่อพวกพ้องคุณก็ดีวันนี้ผมจะไม่พูดเจาะลึกมากเพราะเรื่องนี้ถ้าพูดเจาะลึกตรงประเด็นเกินไปมันจะทำให้ไปสู่การยุยงปลุกปั่นได้ครับแล้วผมจะระวังเรื่องนี้เสมอเพราะผมจะไม่พูดอะไรให้คนไทยรู้สึกอินแหนงแข็งใจแล้วทำให้คนไทยรู้สึกว่าการพูดมันคือการแตกแยกความคิดระดมปลุกปั่นให้เกิดความแตกแยกในสังคมแม้กระทั่งในเรื่องโซเชียลเองผมก็ยังไม่อยากจะให้มันเกิดเรื่องในการที่คอมเมนต์ต่างกันในความเห็นของนักวิชาการบางคนความเห็นของเน็ตไอดอลบางคนความเห็นของผู้มีความรู้ด้านกฎหมายบางคนความรู้ของผู้รู้ข้อที่จริงบางส่วนพอออกมาสู่สังคมพอออกมาสู่สื่อมวลชนพอออกมาสู่สังคมโซเชียลเกิดความเห็นต่างกันก็ทะเลาะกันแล้วประเทศไทยผมไม่เอาแบบนี้แล้วครับวันนี้ถือโอกาสที่มีคนอินบ็อกซ์ข้อความมาถามประธานบอยเรื่องนักเตะต่างประเทศที่มีองค์กรสิทธิ์เข้ามากระโดดรองรับเข้ามากระโดดเรียกร้องแต่เผอิญว่าผมไปเสือกรู้มาไงครับว่าองค์กรที่กระโดดเข้ามารองรับเรียกร้องเนี่ยเป็นองค์กรที่เคยมีข่าวและปัจจุบันก็ยังมีข่าวโดยนักวิชาการออกมารับรองแล้วมีข่าวมาแล้วประธานบอยช่วยบอกหน่อยเป็นเรื่องจริงหรือไม่ผมไม่บอกว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ผมไม่อ้างว่าเป็นใครแล้วเป็นเรื่องไหนแต่ผมเราบอกว่าถ้าองค์กรประเภทนี้จะกระโดดเข้ามารองรับอะไรที่เป็นหลักสิทธิมนุษยชนโดยชอบในสิ่งที่คุณเห็นว่ามันสมควรหรือไม่สมควรคุณต้องเป็นมือที่ไม่แปดเปื้อนมาก่อนคุณจะช่วยเขาคุณต้องคลีนตัวเองด้วยเพราะนั้นองค์กรคุณมันจะต้องเป็นองค์กรที่โดนยอมรับและปัจจุบันยังคงยอมรับอยู่ครับยังคงยอมรับอยู่ไม่ใช่เป็นองค์กรที่ถูกเพิกถอนไปแล้วหลายปีเป็นองค์กรที่พยายามจะเข้ามาก่อตั้งแต่ยังไม่ได้รับการก่อตั้งและไม่ได้รับการรับรองจนถึงปัจจุบันก็ยังคงเป็นองค์กรที่ไม่ได้รับการรับรองอยู่เหล่านี้ที่มาที่ไปคุณยังมีแผลเหล่านี้ที่มาที่ไปคุณยังพูดได้ไม่เต็มปากเพราะนั้นเนี่ยการที่คุณจะกระโดดเข้ามาช่วยผมก็ต้องคิดได้เลยว่าคุณเป็นองค์กรที่ไม่ได้รับการยอมรับมาเป็นองค์กรที่โดนถอนไปก่อนแล้วปัจจุบันยังไม่ได้ตั้งแล้วคุณจะพูดได้เต็มปากในการที่ผมต้องเชื่อคุณเหรอแล้วผมต้องให้คนไทยได้ร่วมเสพข่าวในด้านดีๆของคุณที่คุณมีนัยยะหรือคุณมีแผลมาก่อนเหรอแล้วปัจจุบันแผลนี้ก็ยังไม่หายผมไม่ได้บอกว่าองค์กรไม่ดีจะช่วยคนดีๆหรือไม่ดีได้แต่ผมเรียกร้องว่าคุณคลีนตัวเองก่อนหรือคุณมาในฐานะอื่นก่อนก็ได้ครับนะฮะเพราะนั้นผมบอกเลยผมเป็นคนไม่ตามกระแสใครนะประธานบอยเป็นคนบอกว่าผมเพื่อประโยชน์กับประชาชนโดยรวมสังคมพวกพ้องเราต้องรู้เพราะนั้นเนี่ยคนติดตามเฟซผมไม่ได้สนใจว่ากระแสข่าวไหนจะเป็นกระแสที่พูดไปแล้วพวกคุณจะติดตามหรือไม่ติดตามนั่นคือผมบอกก่อนว่าตัวผมมักจะดูข้อที่จริงแล้วใครอยากรู้อินบ็อกซ์มาแล้วอะไรเป็นผลประโยชน์ในสิ่งที่ผมจะบอกให้พวกคุณได้รับความเป็นธรรมในสังคมบอกให้พวกคุณรู้ในฐานะว่าวันนี้คนรู้ข้อที่จริงอย่างไรในข่าวที่คุณเสพแล้วถามมาผมจะไม่เลือกตอบโทรศัพท์แค่ไลน์บุคคลล็อกผมพูดออกคลิปวิดีโอให้มันออกไปให้พวกคุณได้รู้ว่ามันเป็นประโยชน์สาธารณะผมทำอย่างนี้ดีกว่าครับสรุปนะครับองค์กรสิทธิ์ที่ยังไม่ได้ตั้งองค์กรสิทธิ์ที่ถูกเพิกถอนไปอ้างว่าจะดูแลเสรีภาพของประชาชนระหว่างประเทศด้วยกฎหมายต่างประเทศกฎหมายระหว่างประเทศหรือกฎหมายสิทธิมนุษยชนที่คุณพยายามอ้างคุณจะอ้างด้วยกรณีอื่นผมไม่ว่าแต่ถ้าคุณจะเข้ามาในฐานะมูลนิธิในฐานะองค์กรที่ไม่ได้รับการรับรองเสมือนเป็นองค์กรเถื่อนหรือไม่แล้วคุณรับรองได้โดยชอบต่อกฎหมายคุณเรียกร้องโดยไม่มีนัยยะทำให้ผมคิดได้ว่าคุณไม่มีนัยยะแอบแฝงซ่อนเร้นแล้วเข้ามาในประเทศไทยในการพูดในการบอกกับคนไทยให้ดูกฎหมายในประเทศไทยให้ดูความชัดเจนในประเทศไทย
ด้วยข้อเท็จจริงหรือเปล่าหรือคุณพยายามจ่อเจตนาว่าให้พวกผมไปดูว่ามันเป็นข้อเท็จจริงที่มันขัดแย้งกับความต้องการโดยนัยยะของคุณแล้วมาทำให้ประเทศชาติผมถูกปลุกปั่นให้เสียหายไม่มั่นคงแตกแยกทางความคิดผมไม่มีวันยอมครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณมากๆที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเห็นเป็นประโยชน์ก็แชร์ไปเยอะๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ